อะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินต้องการรถใหม่จะปรึกษาใครให้พวกเราสปีดทอล์กช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณแน่ๆครับกลับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทูชั่นช่อง691ครับและ True Knowledge ช่อง74ติดต่อพวกเราครับ025309698 SMS 4827772พิมพ์ซีนวรรคตามด้วยข้อความครับขอบคุณ PP Superview ล้อแม็กคุณภาพระดับโลกขอบคุณวิน 4x4 บริการติดตั้งชุดช่วงล่างพร้อมจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ออฟโรดขอบคุณ Run Stop เบรกมั่นใจใช้ Run Stop โทร022246580-2มาเราเปิดรับสายนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถโทรมาได้เลยนะครับมีชมเสื้อพี่หมอด้วยนะครับเขาบอกว่าสวยจังซื้อที่ไหนนี่ยังไม่เห็นกางเกงนะถ้าเห็นกางเกงยิ่งกว่านี้นะอย่าให้ลุกอย่าให้ลุกโทรนะคนเราต้องมีชีวิตชีวานะฮะเรื่องรุ่นมากพี่หมอในเรื่องของอายุเป็นเพียงตัวเลขเราอย่าไปคิดอะไรมากมายนะฮะปีนี้ผม38แล้วผมก็ไม่อยากที่เอารุ่นน้องผมอีกนะว่าไปแล้วอย่างนี้หรอครับกลัวหลับไม่ใช่อะไรหรอกนะครับผมครับมาขอบคุณนะครับที่ชมครับครับมาดูข้อนี้เลยนะครับก็ถามว่ารถเป็นสนิมกินที่ขอบประตูครับซื้อมือ2มาครับยังไม่ถึง8เดือนเลยนะครับจะแก้ไขได้ยังไงครับเป็น Honda Civic FD ปี07ครับสนิมที่ขอบประตู FD ขอบประตูก็จริงๆแล้วไม่ใช่เฉพาะ Honda อย่างเดียวนะจ๊ะนะทุกค่ายทุกยี่ห้อนะครับยิ่งเก่ายิ่งผุกับขอบประตูเนี่ยข้างล่างใต้ข้างล่างเนี่ยมันจะมีรูน้ำทิ้งอยู่ครับจะมีรูน้ำทิ้งอยู่แล้วก็คนใช้รถเนี่ยอาจจะไม่รู้ครับเรื่องของตัวรูน้ำทิ้งเนี่ยบางทีพวกขี้โคลนพวกฝุ่นไปอุดมันตันไปอุดตันใบไม้เล็กๆเศษฝุ่นเนี่ยมันลงไปอุดตันที่ดินเต็มเลยต้องเอาคอยแห่นะครับรถทุกค่ายทุกยี่ห้อมีหมดต้องเอาไม้นะฮะหรืออะไรแข็งๆก็เลยไปแห่ที่ตรงปลายของตัวประตูนะฮะก็คือจุดต่ำสุดนั่นแหละส่วนในตัวขอบมันเนี่ยครับอันนั้นก็คือเกิดจากพวกยางอาจจะเสื่อมสภาพนะคือตรงนี้มันน้ำมันลงขอบประตูนะน้ำมันลงไปจากกระจกเนี่ยมันไหลลงไปในประตูแล้วมันจะมีรูเนี่ยเพื่อระบายออกถ้าไม่ระบายออกกลายเป็นน้ำขังใช่ฮะน้ำขังในประตูเราก็ไม่รู้หรอกมันทำให้รถผุเร็วขึ้นครับตรงนี้ก็คือเรื่องของยางรีดน้ำครับกระจกเนี่ยแหละไอ้ตัวนี้สำคัญเพราะว่ารีดน้ำไม่พอมันเสื่อมแล้วอ่ะมันแข็งตัวครับมันก็จะเกิดการน้ำลงไปไหลเข้ามาในประตูใช่ครับตรงนี้คือประจำเลยแล้วก็บางทีขอบยางขอบยางถ้าหมดสภาพแล้วน้ำมันจะซึมเข้าไปเกาะตามร่องใช่ไหมตามร่องขอบยางเนี่ยมันก็จะสะสมความชื้นก็ทำให้เกิดสนิมขึ้นได้ครับเนี่ยในการที่ว่ามีการล้างรถนะฮะถึงก็ไม่ให้ล้างกลางคืนนะฮะแล้วก็ช่วงที่ล้างรถเสร็จก็ต้องเป่าลมให้แห้งบางปั๊มหรือบางที่ที่เป็นมาตรฐานเนี่ยเขาเลยครับเขาไอ้ตรงขอบยางอ่ะเป่าเลยปืดเขารู้นะเขาทำอย่างนี้เลยป้องกันผุได้ตรงนี้มารับสายครับมารับสายคุณวุฒิครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับครับคือผมว่าอยากได้รถมือสองนะครับครับที่ราคาแพงนะก็ผมว่าจะซื้อโซนันต้าปี09นะครับซื้ออะไรนะฮะคุณได้โซนันต้าปี09ครับกับทีด้าปี08ราคาเขาตั้งไว้200,000นะครับอันไหนน่าซื้อกว่ากันนะครับตั้งไว้200,000ทั้ง2คันเลยจะใช้ไปส่งลูกไปโรงเรียนก็ประมาณไปกับก็ยี่วันละ20กิโลได้ครับไปกับ20กิโลครับครับรถมันคนละประเภทกันเลยนะทีด้ากับเห็นราคาใกล้ๆกันครับราคาใกล้ๆกันประมาณ200,000ครับครับใช่ครับลูกไปโรงเรียนจริงๆแล้วกว้างเรียนซานะซานต้ามันกว้างนะครับกว้างใหญ่ก็จะให้ครับครับแล้วผมขออนุญาตฟังทางทีวีได้ไหมครับโทษทีวีได้ครับได้ครับเติมได้อีกนิดหน่อยไหมครับโทษครับสักสามเติมได้สัก 3-50,000 ไหวไหมครับได้ครับถ้าเติมได้ทำไมไม่มองรถตลาดเลยอ่ะอย่างพวกวีออสอัลติสได้หลายรุ่นเลยอะอะไรพวกเนี้ยแจ๊สถ้าชอบทีด้าทำไมไม่มองแจ๊สอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ในงบเหมือนกันว่าเป็นปีใหม่หน่อยครับอ๋อจะอยากได้รถปีใหม่หน่อยครับ
เข้าใจถ้ามันเป็นโซลาต้ามันได้ปีใหม่ใช่แต่ก็ปีใหม่ก็จริงนะแต่ตระกูลฮุนไดก็รู้อยู่นะบ้านเราเมืองไทยนะฮะต่ออนาคตบ้านปลายชีวิตของรถก็คงไม่เหลืออะไรเลยใช่ตอนนี้มันก็ล่วงสุดๆแล้วแล้วมันก็ยังลงต่อไปครับซื้อมามันได้ปีใหม่มันก็โอเคแหละแต่ทีนี้ว่าสดหรือเปล่ากับปี09เนี่ยนะฮะถ้าไม่สดนี่ก็ถือว่าเป็นภาระเป็นศึกหนักเหมือนกันอะไรของอะไรซ่อมเสริมจะลำบากหน่อยนะมันไม่ใช่รถตลาดแล้วทีด้าครับทีด้าก็โอเคนะถ้าเทียบสองรุ่นนี้ทีด้าเนี่ยผมว่ามีภาษีกว่านะเป็นรถที่เยอะมากนะครับแล้วก็รถใช้งานง่ายๆกับวิ่งในซิตี้วิ่งในเมืองนะครับลูกกี่คนครับที่อยู่ในรถคนเดียวครับอ๋อคนเดียวก็ไม่สบายสบายคนเล็กพอแล้วเนี่ยไม่จำเป็นต้องรถใหญ่ครับก็อย่างที่อาจารย์เอกบอกฮะเพิ่มอีกสักหน่อยนึงถ้ามีสักหน่อยเป็นอะไรอาจารย์เอกมองว่าควรไปเล่นอะไรคือถ้าชอบรถใหญ่ผมแนะนำเป็น Camry ACV 30สักปีประมาณสัก05นะครับก่อนชม ACV 40ผมว่าใช้ได้เป็นรถที่โอเคยังมีสภาพดีๆให้เห็นอยู่นะครับแต่ถ้าชอบไม่ได้ติดว่าขนาดใหญ่เอารถที่เล็กลงมาก็ได้ก็สัก Vios หรือว่า Yaris ก็ได้สักประมาณปี06 08ถึง10ผมว่าได้เลยงบประมาณไม่เกิน25นะครับ08ได้เหมือนกันนะครับยาริสก็ถือว่าเป็นรถที่ครบเครื่องใช้งานในเมืองนอกเมืองการใช้งานทั่วไปการบำรุงรักษาครับก็ถือว่าโอเคหรือจะเป็น Vios เลยก็ได้ในงบประมาณ2กลางๆนี่ก็ได้ประมาณปี0809 0809ไม่เกินไม่ใหม่กว่า10นะฮะประมาณนี้มันจะปีเก่าไปไหมครับนี่อันนี้ไอ้คุณใดยัง09เลยที่ท่านบอกมาไม่ Vios ผมดูไว้มันมีแต่06 07เท่านั้นเลยครับถ้าอันนี้คือซื้อสดหรือต้องเข้าไฟแนนซ์ครับถ้าซื้อสดอ่ะครับถ้าซื้อสดใจเย็นๆครับงบ25เนี่ยมีได้ในโฉม2ของ Vios แล้วนะฮะใช่ครับผมครับฮะครับ Vios ก็ดีกว่าใช่มั้ยครับอ๋อครับซ่อมได้ดีกว่าอยู่แล้วอ่ะว่าใช้งานดีกว่าทีด้าอีกใช่มั้ยครับยังไงอะไรนะดีกว่าทีด้าอีกใช่มั้ยครับถามว่าคือการขับขี่เนี่ยสู้ทีด้าไม่ได้แต่สิ่งที่ได้ก็คือการดูแลแล้วก็การความประหยัดนะฮะนะฮะเพราะทีด้าเป็นชั้นรถที่สูงกว่า Vios นะฮะแต่ก็ต่ำกว่าเอาติดนะฮะครับครับผมอยู่ตรงกลางทีด้าก็น่าโดนนะราคา 200,000 เนี่ยใช่ได้รถสภาพสวยๆอ่ะใหม่เยอะมั้ยทีด้าวิ่งใหม่เยอะมั้ยเขียนเขาลงไว้อยู่ 15,500 ครับก็เยอะอยู่ 15,000 ก็เยอะอยู่นะก็เยอะอยู่แล้วปีอะไรฮะปีอะไรฮะทีด้าปี07ครับ07ด้วยครับก็9ปีแล้วครับ2008นะครับก็9ปีแล้วนะครับ9ปีแล้วอ่ะจริงครับนะอย่างที่บอกอาจารย์เอกบอกกลับมาเป็นโตโยต้ามันดูแลสาง่ายกว่ากับ Vios Yaris 9ปีเหมือนกันนี่ยังดูโอเคกว่าในการดูแลนะฮะเวลาขายออกนะฮะจำหน่ายออกนี่ก็ราคาก็ย่อมดีกว่าอ๋อนะฮะเราซื้อรถนะเราต้องเผื่ออนาคตด้วยท่านคงไม่ได้ใช้ตลอดชีพฮะตรงเนี้ยครับแล้วก็ในเรื่องของมีเด็กด้วยนะครับในการที่จะซ่อมแล้วก็ต้องใช้ชีวิตประจำวันกับรถแทบทุกวันเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นรถตลาดที่อะไหล่หาง่ายแล้วก็ช่างซ่อมง่ายด้วยนะครับครับถ้าวีออนไปเป็นอะไรนะเป็นอีกอันนึงอ่ะเป็นอเวนซ่าเลยดีไหมครับอเวนซ่าก็ใช้ได้ครับถ้าต้องการพื้นที่อเนกประสงค์นะฮะแต่หลายคนมองว่าอเวนซ่าคือรถโตโยต้าแต่ราคาอะไหล่ก็ไม่ได้ถูกนะครับเพราะเป็นรถนำเข้าราคาอะไหล่เนี่ยมันหาคือต้องยอมรับว่ามือสองหายากกว่ารถที่ผลิตในประเทศแล้วก็อะไหล่ทดแทนก็มีน้อยกว่าเพราะฉะนั้นในด้านการดูแลเนี่ยสำหรับอวันซ่าผมมองว่ามันไม่ได้รถไม่ใช่รถที่ดูแลง่ายหรือบริษัทราคาถูกถึงจะเป็นแบรนด์โตโยต้านะฮะแต่ถ้าเป็นตัวอื่นของโตโยต้าเนี่ยโอเคเลยพูดง่ายๆว่าอะไหล่หายากเวลาท่านไปเสียต่างจังหวัดทิ้งท่านต้องบนขอให้ได้ของชิ้นนั้นนะฮะก็ใช้คำว่าบนเลยดีกว่าเพราะมันเป็นอะไหล่นอกอะครับไม่ใช่เป็นรถตลาดบ้านเราครับนะครับอ๋อเป็นVios ดีก่อนนะครับครับลองพิจารณาดูนะครับลองไปลองขับดูก่อนแล้วก็ไปลองนั่งดูนะฮะตรงนี้แล้วก็ลองตัดสินใจเอาดูใจเย็นๆนะพี่ค่อยดูไปเรื่อยซื้อกันสดสบายเลยมีตังค์อยู่แล้วไม่ต้องกลัวใจเย็นค่อยๆดูไปเรื่อยมีขายเยอะแยะพี่รถรู้หลายๆที่หลายช่องทางตามโซเชียลมีเรื่องรถมือสองเยอะเลยครับครับครับโอเคนะครับ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 ขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับมาเขาถามหนึ่งของสี่พี่เครื่อง M เครื่องตองหนึ่งอ่ะเครื่องสองสองสองพันสองอ่ะE สองสองอ่ะสองสองศูนย์ติดแก๊สหัวฉีดมาแล้วมีปัญหาตอนรถติดครับเข้าเกียร์ดีแล้วเหยียบเบรกติดไฟแดง
รถที่มีอาการสะอึกเป็นๆหายๆต้องเข้าเคลียร์เอ็นถึงไม่เป็นเคยเปลี่ยนหัวเทียนมาแล้วใส่หัวเทียนแล้วก็ไม่หายเป็นที่อะไรพี่หมอที่จริงแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าท่านลองดูน้ำมันแล้วอย่างเดียวแล้วเป็นหรือเปล่า มันต้องลองอย่างนี้ครับในการรถติดตั้งเชื้อเพลิง2ระบบเนี่ยนะฮะจะเป็นแก๊สนะฮะหรือว่าเป็นเชื้อเพลิงของเหลวนะก็คือต้องลองดูเอาน้ำมันก่อนว่าเป็นไหมอาการถ้าน้ำมันใช้น้ำมันแล้วอาการไม่มีอะไรเลยไม่เป็นนะฮะก็ว่าเป็นที่แก๊สแล้วก็มาเช็คแก๊สแล้วเป็นใช้แก๊สแล้วเป็นก็ต้องไปโฟกัสที่ก็มุ่งไปที่แก๊สก็ไปที่ร้านไปร้านแก๊สเลยที่ติดตั้งมาหรืออู่ทั่วไปที่ยี่ห้อเดียวกันกับเราใช่เข้าไปก็ไปแจ้งเขาว่าเนี่ยอาการอย่างที่ว่าครับสมมติว่าถ้าเกิดว่าเป็นใส่ปรับน้ำมันแล้วก็เป็นอีกไม่หมายถึงว่าถ้าเป็นน้ำมันก็เป็นแก๊สก็เป็นก็แสดงว่าแก๊สตัดทิ้งไปนะฮะไม่ได้เกี่ยวกับแก๊สแล้วเป็นที่ระบบของเชื้อเพลิงของเหลวก็คือที่ติดมากับรถนั่นแหละคือน้ำมันนะอาการที่มีสะดุดใช่ไหมฮะเข้าเกียร์ดีเหยียบเบรกมันสะอึกสะดุดตึ๊กเหมือนกับโดดเหมือนกับไฟโดดแล้วเข้าเอ็นไม่เป็นไรคือเดินเรียบคือรอบจะสูงนะครับในการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหรือจ่ายไฟจะแรงขึ้นอาการเนี้ยถ้ากับรุ่นเครื่องตอง1 M111กับตัวลงจำปา124ปี9495เนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเจอพวกสายหัวเทียนปักหัวเทียนโดดครับนี่เขาบอกว่าเปลี่ยนหัวเทียนกับสายหัวเทียนมาแล้วแต่ไม่หายสายหัวเทียนกับปักหัวเทียนไปแล้วแต่ไม่หายไม่รู้ว่าเปลี่ยนมือหนึ่งป่ะก็นี่ไงสายมันจะเป็นสายมือสองอะนะสายมือสองก็ไม่ได้ต่างจากของเดิมติดรถแต่จริงๆแล้วเอาเปลี่ยนเป็นมือสองก็ได้นะเป็นมือสองมาก็ได้นะอาจจะมีอาการของไฟโดดไฟรั่วอะไรอาการอย่างเงี้ยนะครับอาการที่ต้องมุ่งไปที่ตัวไฟโดดไฟรั่วก่อนนะฮะท่านถอดปลั๊กหัวเทียนออกมาแล้วก็เอาเทปพันสายไฟที่พันสายไฟบ้านนะครับพันทุกหัวเลยถ้าเป็นของเซคันด์แฮนด์ที่ซื้อจากเชียงกงนะฮะพันทุกหัวเลยเพื่อกันไฟโดดแล้วก็เสียบกลับไปใหม่แล้วก็ไปลองดูที่ว่าใช้ได้ไหมดีขึ้นไหมที่สองก็คือหัวฉีดของท่านอาจจะมีการของสายไฟหัวฉีดอาจจะชนกันนะครับในรอบต่ำๆก็มีโอกาสเป็นไปได้คือสายไฟหัวฉีดรุ่นตองหนึ่งเนี่ยกับเครื่อง104เนี่ยชอบแตกกรอบราวชอบแตกตรงนี้นะครับแต่ว่าไอ้พวกยางที่เครื่องที่เกียร์อะไรคงไม่เกี่ยวนะครับอันนั้นคืออาการยางที่เครื่องเกียร์ก็คือเหยียบเบรกเข้าตัวดีแล้วอย่าปล่อยเบรกนะฮะสั่นพอปลดตัวเอ็นแล้วดีขึ้นนะหรือหายเลยอันนั้นก็คืออาการของยางที่เครื่องที่เกียร์ครับนะครับมาดูข้อนี้เขาถามเกี่ยวกับยางนะครับยางยี่ห้อ Maxxis กับ Firestone ตัวล่างสุดนะครับขอบ14-15 นิ้วเนี่ยราคา 1,500 ถึง 2,000 บาทเป็นยังไงบ้างครับ Maxxis กับ Maxxis กับ Firestone Firestone ตัวถูกสุด Firestone นี่มันก็ Bridgestone อ่ะนะครับเป็นบริษัทที่เครือข่ายของ Bridgestone นะฮะ Maxxis ก็เพิ่งมาเกิดได้ไม่นานถ้าตัวล่างสุดมันก็พอๆกันนะมันก็พอๆกับเกรดพอๆกันแต่จริงๆแล้วมันถ้าจะเอาถูกจริงมันมีถูกกว่านี้อีกนะโอ้โห45เนี่ยมันเส้นพันเยอะพันเดียวหรือไม่เต็มพันหรือพันนิดๆเองนะลองดูหลายๆที่ผมว่ามีหลายยี่ห้อเลยทีเดียวหลายยี่ห้อนะครับจริงๆแล้วเอายางเกรดล่างสุดก็คงเป็นรถที่ไม่ได้เน้นโฟร์แมนอะไรนะครับว่าใช้งานเฉยๆใช่ดูที่ปีที่มันใหม่ตัวเรื่องของรายละเอียดพวกนี้มันบ่งบอกถึงมันต้องว่ากันยาวอ่ะแล้วก็มันเป็นเหมาะกับรถที่เพอร์ฟอร์แมนซ์จริงๆถ้ายาง14-15ติดรถเนี่ยนะอะไรก็ได้ก็อย่างที่เราบอกแล้วกันดอกถ้ามันละเอียดมันก็จะเงียบถ้าดอกแล้วดูแล้วมันดอกมันหยาบๆเนี่ยน่าจะเสียงดังสันนิษฐานไว้ก่อนเลยส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นด้วยนะครับดูลายดอกยางเมืองต้นนอกนั้นก็เอาเน้นเอาปีที่มันสดใหม่นะครับวันเดือนปีผลิตที่แก้มยางเอายางที่มันปีใหม่แล้วก็ใช้อย่างเงี้ยแล้วก็เปลี่ยนบ่อยหน่อยเพราะเส้นพันอะไรอย่างเงี้ยใช่น่าจะดีที่สุดเข้าไปก็กักร้านขายไว้ก่อนครับเพราะว่าถ้าไม่รู้ดูปีสัปดาห์อะไรไม่เป็นไม่ต้องไปสนใจแล้วครับบอกว่ากักเข้าไว้ก่อนเลยแบบขอยางปีใหม่เลยนะเอายางปีใหม่สุดทางร้านเขาไม่กล้าหลอกเราหรอกครับนะฮะเอาพูดแค่นี้พอจะเป็นท่านผู้หญิงหรือท่านผู้ชายใช้คำนี้พอเอาให้รู้เลยก็ได้ไหนๆก็รายการเราแล้วเอาอีกทีนึงเอาแก้มยางมันจะมีช่องเล็กๆอยู่ใช่ไหมมันจะเขียนด้วยอะไรนะพี่เอ็กสัปดาห์จะเป็นคู่แรกเนี่ยตัวเลขสองตัวแรกคือเป็นสัปดาห์ที่ผลิตก็มี1ถึง52ก็คือ1ปีมี52สัปดาห์กับตัวเลขคู่หลังคือปี2ตัวท้ายของคศที่ศักราชอย่างเช่นปีนี้อย่างเช่นปีนี้16ใช่ไหมครับจะเขียน16 2ตัวท้ายก็คือ16สมมุติว่าผลิตที่สัปดาห์แรกของปีนี้ก็คือ01แล้วก็16
ก็แปลว่าเปิดผลิตตั้งแต่ต้นปี2016ใช่ 2016. แค่นี้เองดูง่ายๆมันจะตัวนี้มันจะดูจะบอกง่ายก็ไม่เชิงมันต้องไปดูใกล้ๆใช่เพราะมันจะอยู่ที่แก้มยางมันจะเป็นช่องเล็กๆอยู่ไม่มีวงกลมเล็กๆอยู่ไม่ใช่ตรงตัวเลขตรงข้างยางไม่ต้องไปหามันจะอยู่ตรงแก้มยางเนี่ยต้องสังเกตหนึ่งแล้วก็จะรู้แล้วลงท้ายด้วยอะไรก็เราก็พอเอาที่เป็น1516แล้วกันท่านที่จะเปลี่ยนยางตอนนี้นะครับถ้าเป็น15ก็ขอให้เป็นปลายปีหน่อยตรงนี้แต่ยางอยู่นี่มา16แล้วครับครับนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับสนับสนุนยางไทยยางพาราไทยคุณจะใช้ยางที่ผลิตในประเทศไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อฝรั่งยี่ห้อญี่ปุ่นหรือยี่ห้อไทยเองก็ตามนะครับครับคุณจะใช้ยางที่ผลิตในประเทศใช่ครับเพราะว่าบ้านเราเป็นร้อนขึ้นภาพให้ดูจะได้จำได้เลยครับเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเนี้ยเหมือนกันทุกยี่ห้อนะครับจะมีเลขตรงนี้บอกอยู่เป็นสัปดาห์ที่ผลิตกับปีที่ผลิตแล้วกันในการเลือกซื้อยางย้ำกันอีกทีสำหรับคนที่ไม่รู้เพราะช่วงนี้เชื่อว่าหลายคนคิดจะเปลี่ยนยางอยู่หน้าฝนด้วยผมเห็นด้วยรีบจัดการรีบเปลี่ยนซะใช่ครับแต่ใครที่ขึ้นที่ยางท่านเลขแบบนี้นะครับแล้วลงท้ายด้วย08เนี่ยไม่เอานะ0910อันนี้ยางเก่าท่านอันนี้ในตัวอย่างคือพร้อมที่จะนิมนต์พระได้เลยนะอันนี้คือตัวอย่างก็คือในสัปดาห์ที่23ครับของปี08ใช่ยางอันนี้ควรจะไปอยู่เอาไปเป็นใส่ต้นไม้แล้วต้นไม้หรืออะไรก็ว่าไปฮะไปปลูกแซนแดมันไม่ควรจะอยู่ในรถแล้ว08ถึงยาง3ปีก็พอแล้วครับจริงๆนะครับ3ปีก็พอแล้วครับมาต่อเนื่องอีกเรื่องนึงเปลี่ยนยางแล้วช่วงหน้าฝนอีกเรื่องนึงที่ทางสเปเชียลจัดมาก็คือเรื่องของพรมกระดุมอย่าเวลาเหยียบน้ำถูกหน้าฝนเนี่ยมันจะดูแลรักษาง่ายมากจริงๆแล้วทุกหน้าเลยถึงไม่ใช่หน้าฝนก็มันดูแลรักษาง่ายเพราะพรมกระดุมมันจะเป็นชิ้นต่อเนื่องกันปูอย่างเข้ารูปเรียบร้อยรถอะไรหกทำความสะอาดผ้าเช็ดได้เลยแล้วก็แกะออกมาดอดห่อออกมาทำความสะอาดก็ง่ายรถผมก็ใช้อยู่นะครับตามไปดูเรื่องราวของพรมกระดุมนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีแฟนๆช่องสปีดชาร์จโซลูชั่น691นะครับวันนี้เราจะนำโปรดักต์ดีๆมานำเสนอครับก็คือเรื่องราวของพรมปูพื้นรถครับทุกคนที่ดูเราอยู่ต้องมีรถใช้แน่นอนถูกต้องอย่างน้อยบ้านละคันละเดี๋ยวนี้บ้านนึงมากกว่าหนึ่งคันอีกแต่อันนี้เป็นพรมสำเร็จรูปที่เหนือกว่าพรมปูพื้นธรรมดาเพราะว่าเป็นพรมเข้ารูปครับผมทั้งคันนะฮะใช้คำว่าพรมเข้ารูปทั้งคันก็คืออย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับตัวเนี้ยเจ้าเนื้อพรมปูพื้นตัวนี้ที่เป็นยางตัวนี้เขาเรียกพรมกระดุมพรมกระดุมชื่อเขาพรมกระดุมผลิตมาจากยางที่ใช้ชื่อว่า EVA EVA ซึ่งมีคุณภาพสูงแล้วก็คงทนครับผู้ชมอาจจะเคยเห็นมีพรมสำเร็จรูปแบบนี้ที่ขายเป็นเขาเรียกพรมปูพื้น4แผ่นวางรองพื้น4แผ่นสำเร็จรูปใช่ของรถรุ่นไหนก็ว่ากันไปใส่ตามรุ่นไปแต่อันนี้ที่เรานำเสนอเป็นต้องบอกเป็นงานคัสตอมครับที่สั่งตัดพิเศษเข้ารูปเฉพาะรถแต่ละรุ่นแต่ละคันหลังนะฮะก็เป็นยางตุ่มที่ไว้สำหรับกันลื่นเพราะไม่งั้นถ้าไอ้พรมสำเร็จรูปที่วางแบบพอเราขาเหยียบไปผมจะเลื่อนหน้าถอยหลังลำคาญยางตัวนี้มาจากประเทศมาเลเซียนะนะฮะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเรามีนี่ครับสำหรับคนขับเราจะมีที่วางรองส้นเท้าแผ่นกันลื่นเวลาวางเท้าเวลาวางเท้าเป็นแผ่นรองส้นเท้าเพราะถ้าเกิดเราใช้เป็นนานมันจะสึกเร็วต้องบอกตัวแผ่นยางวัสดุที่วอสบอกเมื่อกี้เนี่ยตัวกระดุมอันนี้เป็นเกรดดีเพราะว่าเกรดดีๆเนี่ยงานพวกนี้จะคุณภาพมันจะมีความไม่ได้ผลิตมาจากของที่มีตำหนิหรือว่าไม่ได้ผลิตมาจากของเหลือใช้อย่างบางคนเขาบอกว่าเอ๊ะเป็นเอามาจากของเหลือใช้ไม่ใช่ uh-huh. อันนี้เราสั่งขึ้นมาเป็นเขาเรียกว่าเป็นพลาสติก EVA ครับนะครับเป็นพลาสติกเป็นยาง EVA แล้วก็อันนี้เกรดเดียวกับพื้นรองเท้าเลยมันจะมียางอันที่เป็นวัสดุรีไซเคิลยางพวกนี้จะไม่มีความคงทนใช้ไปแป๊บเดียวขาดสึกหลุดนะครับและที่สำคัญมีเฉดสีคุณผู้ชมเลือกถึง11เฉดสีนะฮะเอาง่ายคุณผู้ชมอยากได้แบบไหนคัสตอมมาเลยแล้วก็บอกอยากให้เป็นพื้นสีสมมติว่าอันนี้พื้นสีน้ำตาลขอบจะเป็นขอบดำได้แดงก็ได้ได้หมดจะพื้นจริงๆแล้วตัวพรมเนี่ยมี11เฉดสีนะครับแล้วก็ตัวขอบก็เหมือนกันก็แล้วแต่คุณผู้ชมเลือกให้เหมาะสมกับตามที่ใจต้องการเลยได้แบบไหนจะเดินได้สีอะไรสั่งได้หมดและที่สำคัญนะคุณผู้ชมต้องบอกว่าพรมตัวนี้มันไม่ธรรมดาสิ่งที่เราทำมาที่เป็นเทเลเมตรคือปกติเขาจะขายแค่4ชิ้นแต่อันเนี้ยที่มีช่องว่างถ้ารถขับหลังอันนี้ก็วางบนเพลาแปะด้านข้างด้านข้างรถบางรุ่นนะข้างพื้นรถที่ว่างด้านข้างก็จะแปะด้านข้างเข้าไปครบเลยให้เต็มจริงๆแล้วพรมในรถทั่วไปก็จะมีตัวที่เป็นพรมจริงๆที่มาจากรถติดมากับรถจากโรงงานเป็นตัวพรมที่เราเห็นอยู่
พรมตัวนี้ทำความสะอาดยากเวลาเลอะฝนโดนน้ำก็จะโอ้โหซักทำความสะอาดรื้อออกยากหรือว่าบางคนก็ใช้ผ้ายางธรรมดาปูผ้ายางตัวนี้ก็จะวางไม่เข้ารูปพรมพวกนี้สั่งตัดมันจะขวางแล้วเข้ารูปจะไม่มีปัญหาโก่งงอหรือว่าเข้าไปขัดใต้เบรกอันตรายด้วยนะใช่ไปเวลาขับรถนานๆแล้วพรมมันเลื่อนถลายเข้าไปอยู่ใต้คันเร่งวิธีใช้ก็คือดึงพรมเดิมของนั่นออกให้เหลือพรมพื้นรถเอาไว้แล้วปูเข้าไปแทนยังไม่ต้องไปปูทับ2ชั้น3ชั้นนะฮะเอานี้เข้าไปวางชุดเดียวเลยแล้วก็บอกว่าราคาวันนี้เราจัดให้เป็นราคาพิเศษสำหรับคุณผู้ชมที่ดูของเราราคาเราจะแบ่งเป็น3ไซส์เก๋งรถกระบะรถเก๋งรถกระบะกระบะ4ประตูกระบะ4ประตูกระบะแคปเราขายราคาเดียวกันหมดคือ 1,800 บาทครับนะครับรถ SUV PPV พวกตระกูลแบบ Forester XV Harrier Fortuner Pajero Sport อะไรก็ว่าไปรถเนี่ยก็คือ 2,800 บาทรถตู้ก็คือราคาเดียว 4,800 บาทครับนี่ปูเต็มคันนะฮะรถเก๋งเนี่ยถ้าเกิดว่าในฝากระโปรงท้ายถ้าท่านจะเพิ่มก็คือเพิ่มชิ้นละ700บาทสำหรับฝากระโปรงท้ายในฝากระโปรงท้ายได้ถ้าคุณผู้ชมสนใจนะครับก็ติดต่อได้ที่เบอร์0985562596จริงๆแล้วสามารถจัดส่งได้ทั่วประเทศด้วยนะแต่ก็คิดค่าจัดส่งต่างหากตามน้ำหนักของตัวสินค้าที่เลือกมานะครับสนใจโทรครับ0985562596รีบโทรเข้ามานะคุณผู้ชมเพราะว่าของเรานี่ก็ต้องบอกว่าเรียกว่าทำจำนวนจำกัดเหมือนกันเพราะว่าราคานี้ขอราคาเข้ามาเป็นพิเศษก็หวังว่ารถท่านจะมีพรมสวยๆปูแล้วก็ถ้าสร้างความโดดเด่นแล้วก็ความสวยงามในรถของท่านนอกจากนี้ยังได้เรื่องราวของความสะอาดซะด้วยกับพรมที่เราคัดสรรมากับพรมปูพื้นของเราครับพวกเราเพื่อพวกเราชาวสปีดชาแนลครับ